ู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จำเนียรยศราชอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจจ้างและผู้เกี่ยวข้องโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรลงพื้นที่ตรวจระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคารระบบฝ้าเพดานงานสีภายในตัวอาคารและงานอื่นๆของโครงการทั้งนี้ณวันที่20มีนาคม2556มีความก้าวหน้าตามแผนงานก่อสร้างถึงร้อยละ 93.5 และจะมีการตรวจงานครั้งต่อไปในวันที่9เมษายน2556ที่จะถึงนี้ขจรรักษ์ผู้พัฒนศิลป์รายงาน